วัสดีครับ New Walk EP นี้นะครับผมพามาเที่ยวทะเลนะครับมากับแขกรับเชิญสุดพิเศษพระอาทิตย์ดวงที่2นะครับผมก็คือคุณสวัสดีค่ะคุณไงแล้วอยู่ที่ไหนครับอยู่หัวหินค่ะทริปเราล่มมาหลายทริปแล้วใช่เนาะหลังจากที่แบบพอคลายล็อกแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยถือโอกาสตรงนี้ขอมาทำตามความฝันเราไม่ได้ถ่าย Walk นานมากแล้วนะครับผมก็อันนี้ก็เป็นคลิปแรกที่เรามาเที่ยวกันแต่ว่าก็ต้องอยู่ในแบบ new normal นะต้องใส่แมสในที่ชุมชนหรือว่าจริงๆคือเวลาเราไปไหนอ่ะเราก็เห็นว่าทุกคนก็ใส่แมสกันอยู่แล้วเนาะแล้วตอนนี้คือแบบบางทีคนอยากถ่ายรูปอะไรเงี้ยเราก็เห็นว่าทุกคนให้ความร่วมมือดีเวลาที่เรามาอยู่ในคาเฟ่อยู่อะไรเงี้ยทุกคนก็อยู่ห่างกันแบบห่างกันมากๆเลยนี่เราก็แบบแวะถ่ายรูปเล่นก่อนถ่ายรูปเล่นอันนี้คือที่ไหนเนี่ยที่เราอยู่เนี่ยชะอำใช่ชะอำชะอำโอเคเรากำลังจะเดินทางไปหัวหินใช่ค่ะนะครับผมไปเดี๋ยวเราเดินทางกันต่อละเดี๋ยวถ่ายรูปเล่นเสร็จแล้วก็เดี๋ยวเอารูปสวยๆไปลงให้ดูนะจ๊ะนี่ต้นไม้รูปหัวใจกลางคืนที่เราจะต้องออกไปกินข้าวข้างนอกกันแล้วนะครับวันนี้เราจะออกไปกินโกมากันนะคะครับนี่นะฮะนี่ฮะโกมาฮะกู๊ดมอร์นิ่งวันนี้แบบอากาศดีมากแดดดีมากนะครับมาแล้วทุกคนครับตอนนี้เราสองคนก็กำลังจะออกเดินทางไปคาเฟ่อีกหนึ่งคาเฟ่นะครับที่เราจะไปถ่ายรูปเล่นกันที่นั่นนะครับผมไปเดี๋ยวเราออกเดินทางกันตอนนี้นะครับก็เป็นเวลาเที่ยงวันนะครับได้เวลากินอีกแล้วในทริปนี้เราจะมีแต่ร้านอาหารคาเฟ่แล้วกินอย่างเดียวเลยไม่มีอย่างอื่นเรามาร้านชื่อร้านบ้านดำนะครับบ้านดำเขาเพิ่งขึ้นว่ามันเพิ่งเปิดเที่ยงตอนนี้เป็นเวลาเที่ยงตรงพอดีเราแบบยังไม่มีใครมาเลยนะนี่เราเป็นลูกค้าคนแรกเลยนะโอ้บ้านดำจริงๆสีดำทั้งหลังเลยนะว้าวครับทุกคนกำลังจะมากินอาหารเช้าก่อนที่เราจะเดินทางกลับกรุงเทพนะครับวันนี้เราเลือกกินที่เติมพุ่มติ่มซำภูเก็ตข้ามถนนไปดูแรปมีคุณนาวเหม่งน้อยนั่งอยู่ก็จบทริปหัวหินของเราเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็กำลังจะเดินทางกลับกรุงเทพแล้วนะครับใครที่แบบชอบการเดินทางสไตล์ท่องเที่ยวแบบไม่รู้ว่าเรื่องอะไรเลยแบบเราสองคนก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้เราด้วยนะครับส่วนทริปหน้าเราจะไปเที่ยวที่ไหนกันอีกถ้าสถานการณ์ยังปลอดภัยดีแล้วเขายังให้ไปเที่ยวได้อยู่นะครับเราก็จะออกไปแบบเศรษฐกิจนะครับให้ประเทศของเราดีขึ้นนะครับขอให้ทุกคนปลอดภัยนะครับแล้วก็ขอให้ทุกอย่างมันดีขึ้นเร็วๆนะครับวันนี้
ี้เรา2คนลาไปก่อนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะดูแลสุขภาพด้วย